รีโมทนี้เนี่ยคือตัวรีโมทของขาค้ำอ๋อไอตุ่มเยอะนี่ใช้ทุกตุ่มเลยนะครับแต่ว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราเปิดนี้ขึ้นไปเปิดขึ้นไปเสร็จตอนเนี้ยเรายังไม่ได้ยันขาแล้วผมกดตุ่มอันเนี้ยจะขึ้นหรือจะลงนะผมเอาลงนะกดลงนะแล้วผมก็กด1 2 3ตอนนี้ขาค้ำกำลังดำเนินการเอาตัวเองลงอยู่แบบเงียบกิ๊บไม่ได้ยินเสียงเลยนะมีแค่พี่ไก่กับผมที่ยืนแล้วขึ้นมาที่เท้านิดๆนี่แหละโอ้รีโมทนี้มันโหดูจริงจังมากเลยจริงจังเพราะตุ่มทุกตุ่มเนี่ยมันสามารถจะปรับแต่กรณีอันนี้คือผมกดเป็นฟูลออโต้ก็คือหมายความว่าให้มันลงทั้ง4ขาให้มันจัดการตัวมันเองพอมันยันของมันไปแล้วเนี่ยมันจะดับที่ไฟตัวนี้อันนี้คือเราอยู่ด้านในเราก็จะไม่เห็นข้างนอกมันว่ามันทำอะไรอยู่แต่สิ่งที่เรารู้สึกได้แน่ๆคือมันนิ่งแล้วรถจะดับมันจะปรับระดับขึ้นมาจนได้ระนาบเดี๋ยวซาทิสนะฮะการใช้ขาตั้งให้ดูโอเคเราเริ่มจากรีโมทตัวนี้นะฮะครับเมื่อกี้ที่ไปกดข้างในเรากดแบบนี้เพื่อจะลงตอนนี้ขาขึ้นอยู่เรากดแบบนี้1 2 3ขาจะเริ่มลงแต่ไอ้ไม้ท่อนนี้ผมจำลองให้ว่าสมมุติว่ามีสิ่งกีดขวางเป็นก้อนหินแล้วก็ตามมาขวางอยู่สักขาหนึ่งดูที่มันจะทำยังไงจำลองว่าพื้นไม่เท่ากันพื้นไม่เท่ากันขานี้แตะก่อนนะมันจะแตะหยุดขานี้ทำงานต่อเอาขาไหนแตะพื้นก่อนจะหยุดก่อนมันไม่ได้วัดให้ความแตะมันวัดที่แรงดันอ๋ออ่ะครับแล้วการทำงานเนี่ยคือจะขึ้นทีละจะลงทีละคู่จะลงทีละคู่ตอนนี้หลังลงหยุดแล้วตอนนี้ไปลงหน้าแล้วอ๋อเวลาเก็บเวลาเก็บก่อนถูกต้องแล้วก็ย้อนกระบวนการคู่หลังเก็บใช่เนี่ยพอขาหน้าลงยันปุ๊บถ้าหลังยังไม่ได้มันก็จะมีขาได้ขาหนึ่งที่ยังไม่ได้ระดับมันก็จะหมุนจนได้ระดับขานี้ไม่ได้ระดับก็หมุนจูนเสร็จปุ๊บไฟต้องดับครับดับตั้งปิดแปลว่าโอเครถได้ระดับอ๋อมีเตือนที่รีโมทด้วยที่รีโมทด้วยอย่างนี้เราก็รู้ว่าโอเคได้ระดับไฟที่เขียวขึ้นตรงกลางครับถ้าถามว่าเราจะขึ้นทำไงก็แค่ย้อนขั้นตอนกดขึ้น1 2 3แค่นี้เหมือนรถจะยกตัวขึ้นนิดหนึ่งด้วยนะใช่ฮะอันนี้ขึ้นแล้วนิ่มมากเลยนิ่มมากมีลูกค้าหลายๆท่านบอกว่าเวลาไขขาลงใช้บล็อกยิงดังแก่แก่แก่ไปรบกวนข้างๆครับอันนี้เงียบสนิทถ้าไม่มีระบบเนี้ยถ้าใครซื้อมอเตอร์โฮมแบบนี้นะต้องซื้อบล็อกเพิ่มตัวหนึ่งใช่ไม่ยิงตึ๊ดๆๆยันขาเนี่ยอันนี้ก็จะเก็บโอ้ค้ำ4ขานี่คงนิ่งมากเลยนะจบไฟเขียวขึ้นจบกระบวนการครับมันก็จะรู้ว่าไม่ต้องไปกดตุ่มอะไรแล้วก็ออกตัวได้งั้นมีคำถามเฮ้ยถ้าเสียครับเสียทําไงตายห่าแล้วรถยันขาอยู่ขาค้ำเสียทําไงก็จะตอบว่าคิดไปแล้วยันอยู่แล้วครบถ้วนปิดสวิตช์ถ้าเสียมันจะมีตัวกดให้เป็นแมนนวลครับก็คือปลดระบบแล้วก็เอาไอ้บล็อกยิงหรือข้านไขก็ไปไขขึ้นมาก็ได้เหมือนกันแต่โอกาสเสียน้อยนะของไม่ใช่ของที่ผลิตมาแบบไม่ดีของที่เป็นคือเป็นเรียกเอาท์ดอร์แล้วกันอุปกรณ์เอาท์ดอร์ทั้งหลายมันต้องการน้ำกันฝุ่นอย่างดีอยู่แล้วอย่างตัวชุดมอเตอร์ตัวฟีดสกรูอะไรก็ตามพวกนี้เนี่ยมันจะมีระบบรีดหินรีดทรายรีดฝุ่นออกก่อนอยู่แล้วทุกครั้งที่มีการหมุนเข้าหมุนออกแล้วมีตัวอัจฉริยะแต่ว่าจะไม่ถามแต่ขอถามสักหน่อยทำไมต้องมี4ขาครับคันนี้ทำไมต้องมี4ขาก็แน่นอนฮะ4ขายันได้นิ่งกว่า2ขาอยู่แล้วคือถ้างั้นต้องถามว่าทำไมต้องมี2ขาดีกว่าที่มี2ขาเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเราไม่มีเทคโนโลยีนี้กันครับแล้วไอ้คันจะใส่อีก2ขาข้างหน้ามันไม่รู้จะมุดไปไขกันยังไงเพราะว่าการไขมันต้องไขแนวจากด้านหน้าเข้ามาด้านหน้าเครื่องยนต์ด้านหลังก็ความยาวของตัวตู้จะมุดยังไงนอนไปไขงี้เหรอมันก็ไม่สะดวกครับครับพอมีเทคโนโลยีนี้ก็เลย4ขาได้แบบสะดวกกว่าแค่เปิดกุญแจออนกุญแจเนี่ยก็จะมีACC มีออนมีสตาร์ทครับACC เนี่ยคือเปิดเพื่อจะเปิดเครื่องเล่นเปิดไฟนั้นของรถยนต์อันนี้ยังไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราจะสตาร์ทเมื่อไหร่เปิดออนโป๊ะเมื่อไหร่ขาเนี่ยดึงกลับอัตโนมัติทันทีครับซึ่งเป็นการป้องกันแบบเซฟตี้1ชั้นแล้วชั้นที่2คือเบรกมืออีกครับถ้ามีดึงเบรกมือขึ้นระบบเนี้ยก็จะไม่ทำงานอีกเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างปลอดภัยไม่ต้องเพราะระบบอะไรที่เป็นอัตโนมัติเนี่ยบางที
หลงลืมเหมือนกันนะใช่หลงลืมป้องกันมันต้องป้องกันไว้คือใช้รถที่ผมทำผมพยายามจะทำให้คนใช้รถไม่เป็นเลยขึ้นมาใช้ได้